มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะคะกับตัวเองเมื่อหลายปีที่แล้วคือตอนกลางคืนนะคะนอนอยู่แล้วก็ตื่นขึ้นมาก็มาดื่มน้ำพอดื่มน้ำเสร็จก็มีความรู้สึกปวดท้องมากแล้วก็ลงไปนอนพอลงไปนอนก็มีอีกจิตหนึ่งเหมือนกับว่าปวดมากใช่ไหมคือจิตนั้นไม่กังวลไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเพียงแต่เหมือนกับมองอีกร่างหนึ่งว่าเจ็บมากเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปวดอยู่อย่างนั้นนะคะปวดอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็หลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็หายปวดมิทราบว่าสภาวะอย่างเงี้ยเหมือนกับฟ้าร้องฟ้าผ่าที่คุณพี่บอกหรือเปล่าขอโอกาสนะคะเหมือนจิตมันก็คิดนะคะคิดไปว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับจิตไม่ต้องแบบไปพัวพันอะไรกับจิตอะค่ะก็แค่รู้ว่ามันคิดอย่างนั้นไม่ต้องไปแบบไปยึดมันว่ามันคืออาการนี้นะประมาณนั้นค่ะค่ะก็รู้ตัวที่มันคิดอะค่ะตัวที่มันคิดว่าปวดมากเหรอปวดยังไงค่ะแม้แต่ในขณะจิตปัจจุบันเนี่ยก็รู้เท่าทันตัวที่มันคิดว่าเอ๊ะอันนั้นมันคืออะไรอยากรู้ว่าสภาวะที่เป็นนั้นน่ะมันคืออะไรมันค่ะก็อันนี้ก็เป็นตัวปรุงแต่งก็คือรู้ตั้งแต่เริ่มเลยคือปวดท้องแล้วอยากทำอะไรต่ออยากกินน้ำก็คือเราก็ต้องรู้แล้วก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นมันก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ต่อไปหรือว่าเราก็อาจจะแบบหยุดที่ตรงนั้นเลยค่ะไม่ได้เห็นร่างหนึ่งมาคุยกับอีกร่างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นการปรุงแต่งหรือว่าเห็นภาพขึ้นมาเองก็คือเราก็รู้แล้วก็ไม่ยึดอะไรเลยค่ะค่ะก็แค่รู้ว่าเจ็บหรือปวดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ไม่ต้องเอามาให้มันเป็นเหมือนความทุกข์ของเราก็มันมาแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนดมค่ะแต่ว่าก็ไม่ต้องไปยึดติดอะไรก็ปล่อยให้มันเกิดเองดับเองค่ะแต่อันนี้คุยกันอย่างนี้นะคะถ้าเกิดพูดถึงนะในแง่ของเราภาวนาเพื่อพ้นไปเพื่อสิ้นหลงเนี่ยนะเพราะอะไรก็ตามอย่ามาติดค้างไว้ในใจอดีตทุกอย่างไม่ว่าสภาวะหรือปรากฏการณ์นั้นจะดีเลิศหรือแย่ยังไงจบไปละให้มันจบเพราะจริงๆน่ะมันจบไปแล้วในความเป็นจริงของธรรมชาติสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงในอดีตแต่มันก็ได้ดับไปแล้วในอดีตแต่เมื่อเรานำมาติดค้างในใจน่ะเห็นไหมมันก็กลายเป็นจึงมีตัวเราผู้ยังเอามาค้างคาอยู่ในใจถ้าเมื่อไหร่น่ะเรารู้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามน่ะไม่เอาค้างมาค้างคาในใจหมายความว่าแค่รู้ปัจจุบันแค่รู้ปัจจุบันหมายความว่าอะไรพอนั่งนั่งฟังปุ๊บอยู่ๆน่ะมันมีตัวเราที่นึกเออว่ะอันนี้สงสัยก็รู้ทันตัวเราปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ๆเมื่อกี้ยังไม่มีอะไรอยู่ๆก็คิดขึ้นสงสัยขึ้นมาพอมันหลงติดไปกับความคิดน่ะไอ้ตัวเราที่อยู่คิดสงสัยขึ้นมาแล้วมันไม่แค่รู้มันรู้ไม่ทันมันจึงมีตัวเราดิ้นรนค้นหาคำตอบให้กับความสงสัยนั้นแต่รู้ไหมคือมันอาจจะในเบื้องต้นมันก็ต้องทำความเข้าใจอะนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามวันหนึ่งจะรู้ว่าการดิ้นรนค้นหาคำตอบให้มันเท่าไหร่ไม่มีวันอิ่มหรอกแต่มันอิ่มที่ตรงไหนตรงที่มันไม่มีตัวอิ่มไงมันเห็นตัวที่สงสัยขึ้นมาจากไม่มีอะไรอยู่ๆคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ติดกลายเป็นความสงสัยเกิดตัวเราที่ดิ้นรน
ตัวเนี้ยเป็นสังขารปรุงแต่งก่อนหน้านี้ยังไม่มีเลยให้รู้ทันตัวนี้ปล่อยมันเกิดเก้อเก้อดับเก้อเก้อต่อไปน่ะพอมันอย่างเนี้ยรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยๆเพราะรู้นี้เขามีอยู่แล้วนะโดยธรรมชาติต่อไปเวลามีอะไรผ่านมาถ้ามีหน้าที่ต้องทำอะไรก็ทำความรับผิดชอบมีอะไรรับผิดชอบแต่ไม่ติดไม่ยึดไม่ค้างไม่คาผ่านมาผ่านไปรับรู้ทุกอย่างไม่ติดไม่ยึดสักอย่างสังขารปรุงแต่งยังคงเกิดขึ้นปรากฏการตามธรรมชาติของขันธ์ 5คงปรุงแต่งตลอดเวลาตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ใจก็ยังเป็นคงเป็นความไม่มีอะไรธรรมชาติเขาอยู่คู่กันอย่างนั้นเมื่อเข้าใจธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครต้องทำอะไรคงมีแต่ธรรมชาติที่เขาเป็นเช่นนั้นเองมีวันหนึ่งมีคนคนหนึ่งน่ะเขาเห็นหลวงตาพูดบ่อยมากไม่ต้องทำอะไรให้เป็นอะไรไม่มีใครต้องทำอะไรให้เป็นอะไรเขาสงสัยมากก็ยกมือแล้วเขาก็กราบเรียนถามหลวงตาว่าอย่างนี้มันก็เหมือนกับคนไม่ภาวนาเลยสิไม่ต้องทำอะไรอ่ะเหมือนกันเลยไม่ต้องภาวนาแล้วกันก็เหมือนคนทั่วไปหลวงตาท่านก็เลยตอบว่ามันก็ดูคล้ายๆจะอย่างนั้นเนาะแต่มันต่างกันมากเลยนะคนทั่วไปอะรู้อะไรแล้วติดและยึดทุกอย่างรู้ทุกสิ่งติดยึดทุกสิ่งไม่ปล่อยผ่านเลยเอามาค้างคาในใจรู้แล้วติดไปเป็นสมมุติแต่พระอรหันต์ท่านรู้ทุกสิ่งรู้ทุกอย่างแต่ไม่ติดไม่ยึดสักอย่างเหมือนระบายสีในอากาศไม่ได้ห้ามไม่ให้ระบายสีจะระบายไปรับรู้ไหมรับรู้แต่ไม่ติดไม่มีสิ่งใดมาค้างคานี่แหละที่บอกว่าไม่มีใครทำอะไรให้เป็นอะไรธรรมชาติของใจที่เขาเป็นวิสังขารเขาไม่มีขอบเขตไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพรรณสันฐานเขาก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอมตะไม่มีเกิดไม่มีดับส่วนสังขารปรุงแต่งหรือขันห้าถ้าพูดในร่างกายจิตใจก็คงปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นแหละเกิดดับๆตามเหตุตามปัจจัยสังขารปรุงแต่งหรือขันห้าเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่ปรุงแต่งใจที่เป็นความไม่มีอะไรเลยธรรมชาติเขาเป็นของเขาเช่นนั้นไม่ว่าจะอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็คงเป็นเช่นนั้นแต่มันมีไอ้โง่หนึ่งแหละเหมือนกันทุกคนไปหลงยึดธรรมชาติเหล่านั้นเอามาเป็นของเราเอามาเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปมันจึงไม่ผ่านมาผ่านไปมันเอามาค้างใจที่ไม่ปรุงแต่งที่เป็นความไม่มีอะไรเลยมันจึงเกิดเป็นความมีขึ้นมามีตัวจิตตัวใจให้ขังอะไรขึ้นมาได้ให้มีอะไรไปค้างมันได้เกิดจากความหลงที่เป็นอวิชชาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สิ้นหลงหายโง่
ก็คือรู้ว่าอ๋อธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองทุกอย่างเกิดเหมือนเดิมสิ่งใดปรากฏได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเกิดได้ดับได้ก็แค่รู้ว่าเป็นสังขารปรุงแต่งส่วนใจที่ไม่ปรุงแต่งเป็นความไม่มีอะไรเลยเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นเพียงเพราะไม่เข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงแล้วไปตู่เอาธรรมชาติเหล่านั้นมาเป็นเราเป็นของเราจึงมีตัวเราพยายามดิ้นรนค้นหามีตัวเราที่เป็นสุขจริงๆมีตัวเราที่เป็นทุกข์จริงๆพูดอย่างนี้พอเข้าใจไหมคะรู้ปัจจุบันไม่ติดไม่ยึดเพราะรู้เขาไม่ติดไม่ยึดด้วยรู้ของเขาเองแล้วตัวเราล่ะตัวเราล่ะตัวเราก็สังขารปรุงแต่งง่ายตอนนอนหลับสนิทนะตัวเราตัวนี้ไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นมันมีตัวเราจริงๆก็คือเมื่อมีความหลงเป็นอวิชชาเมื่อยึดถือก็มีตัวตนเมื่อมีตัวตนก็มีการยึดถือถ้าเข้าใจตรงนี้ธรรมชาติตามความเป็นจริงในธรรมชาติไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคงมีแต่ธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเองคือสังขารปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่ปรุงแต่งคันนี้มีท่านใดจะถามต่อคะสวัสดีค่ะจะถามว่าคนหนึ่งเขารู้ตัวว่ามีโรคหลายแล้วก็เราจะทำตัวยังไงให้อยู่กับมันได้แล้วก็จะแก้กรรมหรือว่าทำบุญอะไรให้ดีที่สุดสำหรับตัวที่ผู้คนนั้นที่มีโรคหลายจะทำตัวยังไงที่อยู่กับมันให้ได้โรคร้ายอยากทราบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอโอกาสนะคะก็อยู่แบบมีโรคร้ายอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะแบบให้สูงที่สุดนะคะก็คือให้ทำกับตนเองอะค่ะให้ทำมากับตนเองค่ะก็รู้ว่ามันเป็นโรคร้ายมันเป็นกรรมของเราค่ะก็มันทุกคนก็ต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายอยู่แล้วค่ะแล้วก็เวลานั้นถ้าเรารู้ว่าเราแบบว่ามีโรคร้ายอยู่เราก็มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะเราก็ยังไม่ต้องเอามันมาคิดเพราะว่าถ้าเราเอามันมาคิดเราตอนนี้เราก็จะเป็นทุกข์มากกว่าเก่าอีกค่ะอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขมากที่สุดแล้วก็ไม่หลงกับความสุขนั้นค่ะก็ให้เห็นความจริงของสังขารนะคะว่าโรคมันก็มีอยู่ตัวสังขารต่างๆที่มันเสื่อมมันแก่มันตายมันก็เป็นตามธรรมชาติของมันถ้าเห็นความจริงได้ใจยอมรับได้ในปัจจุบันมันก็ไม่ถูกอันนี้ก็ถือว่าแบ่งปันกันนะพี่นะเพราะว่าส่วนตัวเป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันก็ผ่าตัดเต้านมซ้ายทิ้งไปก็ต้องเคมีและฉายแสงวันที่จับเจอก้อนเนี่ยโดยส่วนตัวรู้เลยว่าเนี่ยมะเร็งเพราะว่าพอจะมีความรู้เรื่องพวกนี้อยู่บ้างแต่ด้วยความที่ว่าเราฝึกมาความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายจิตใจเนี่ยมันอาจจะจางคลายไปความทุกข์จึงไม่ได้เกิดขึ้นถามว่าต้องทำอะไรก็ทำไปจำเป็นต้องไปตรวจต้องไปแมมโมแกรมอุลตราซาวด์ต้องตัดชิ้นเนื้อไปก็ทำตามนั้นเมื่อใจยอมรับปุ๊บเนี่ยถามว่าความลำบากในร่างกายนี้มีไหมมี
ีโมเนี่ยเป็นสารเคมีร้ายอ่ะที่จะต้องไปฆ่าเซลล์มะเร็งอ่ะถามว่าขณะที่ฉีดยาเข้าไปเนี่ยตอนยาเดินเนี่ยเรารู้ตามได้เลยอ่ะแล้วก็มึนหัวความลำบากของกายยังคงมีอยู่แต่เมื่อใจยอมรับผู้ทุกข์จึงไม่มีแล้วถามว่ายังไงก็ตามสิ่งเนี้ยมันเป็นธาตุตามธรรมชาติเรายืมดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาเกิดยังไม่ได้มีร่างกายนี้เลยแล้วเป็นไงพ่อกับแม่ใช่ไหมผสมพันกันเนี่ยอสุจิเป็นธาตุดินวิ่งเข้าไปเจอไข่ซึ่งเป็นธาตุน้ำธาตุเริ่มผสมกันแม่หายใจเอาลมหายใจเข้าไปเอาความร้อนจากภายนอกรวมทั้งความร้อนพลังงานในสารอาหารดินน้ำลมไฟผสมกันธาตุรู้ที่มีอวิชชายังเวียนว่ายตายเกิดเข้ามาปฏิสนธิแล้วเราก็ยังอาศัยธาตุดินน้ำลมไฟจากซากพืชซากสัตว์นี่แหละจากอากาศนี่แหละจากแสงแดดจากสารเคมีจากพลังงานในอาหารความร้อนแคลอรี่แล้วมันก็โตขึ้นมามันเป็นธาตุของธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะดูแลมันดียังไงวันหนึ่งน่ะเราเห็นกันมานับไม่ถ้วนนะคนที่เรารู้จักก็ล้มหายตายจากไม่จากไปเมื่อเยาว์วัยก็จากไปเมื่อกลางคนไม่จากไปเมื่อกลางคนก็จากไปเมื่อวัยชราไม่แก่ตายก็เจ็บป่วยตายไม่ก็อุบัติเหตุตายแล้วทำไมล่ะสิ่งเหล่านี้ถึงจะเกิดขึ้นกับร่างกายนี้ไม่ได้เราจะพ้นกฎแห่งธรรมชาติอันนี้หรอเมื่อใจยอมรับความลำบากนะไอ้ก้อนเนี้ยจริงๆมันป่วยของมันตลอดเวลานะไม่หิวข้าวก็ปวดเข้าห้องน้ำไม่ก็คันไม่ก็ปวดแข้งปวดขาไม่ก็เจ็บนู่นเจ็บนี่มันก็คอยเตือนมาตลอดเวลานั่นแหละแต่เราไม่เคยสังเกตหรือเอะใจแต่เมื่อวันหนึ่งน่ะที่มันเหมือนกับว่ามีอะไรมากปุ๊บน่ะเวทนามันแรงกล้าพอใจไม่ยอมรับจริงทุกข์กับมันแต่ถ้ามีปัญญาเข้าใจความเจ็บปวดความทรมานยังคงมีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์เพราะมันยอมรับต้องรักษาต้องดูแลอย่างไรก็ทำไปตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็ทำประโยชน์ไม่มีใครหนีพ้นมันต้องเป็นของมันตามนั้นความทุกข์ใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาเลยมีแต่ทำให้ทุกข์หนักขึ้นแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเราเป็นทุกข์จากความเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะพาให้ผู้คนรอบข้างเราเป็นทุกข์ไปด้วยคนที่เรารักคนในครอบครัวล้วนเป็นทุกข์ไปกับเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นใจที่ไม่หลงยึดถือใจที่ยอมรับความจริงตามความเป็นจริงคนรอบข้างคนในครอบครัวก็ไม่เป็นทุกข์ไปกับเราสิ่งนี้คือการทำหน้าที่โดยส่วนตัวไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวแต่มีแม่วันที่ป่วยแม่น้ำตาร่วงในขณะที่เราไม่ทุกข์
แต่เพราะใจที่ไม่ทุกข์ทำให้ความทุกข์ในใจแม่คลายไปได้ทำหน้าที่ลูกจนแม่พูดว่าลืมไปเลยว่ามุ้ยเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเวลาที่เหลืออยู่ก็ทำประโยชน์ไงขันห้าน่ะมันยังทำใช้งานได้ก็ใช้ไปวันไหนที่ขันห้าธาตุมันจะแตกขันมันก็ย่อมดับก็จบไปขอถามต่อให้แนะนำการทำบุญทำกุศลหรือว่าช่วงบั้นปลายช่วยแนะนำค่ะสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลทำได้ทั้งหมดหมายความว่าบุญกุศลน่ะเวลาแยกก็เป็นทานศีลภาวนาใช่ไหมทานเนี่ยพูดถึงว่าในแง่ที่ต้องจับจ่ายใช้สอยเป็นเงินเป็นทองน่ะโอเคถ้ามีกำลังก็ทำไปแต่ที่เมื่อเช้าองค์หลวงตาพูดชัดเจนอภัยทานอภัยทานให้กับตนเองที่เคยทำผิดพลาดอภัยทานให้กับผู้อื่นที่เขาก็เคยทำผิดพลาดเช่นกันศีลให้ใจมีศีลอย่างน้อยศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในลูกเมียผู้อื่นไม่พูดเท็จไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดจาไร้สาระแล้วก็ไม่ดื่มของมึนเมาไม่เสพอบายมุขรักษาศีลให้ใจมีศีลสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกุศลทำได้ตลอดเวลาสรุปก็คือคิดดีพูดดีทำดีสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ทำถ้าพลาดไปแล้วก็กลับมาทบทวนแล้วก็ไม่ทำอีกสิ่งใดรู้ว่าเป็นการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็รู้เท่าทันไม่ทำมันแล้วอันสุดท้ายคือภาวนารู้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันตัวเราตลอดเวลาไม่หลงยึดถือขันห้านี้เขาเป็นของธรรมชาติที่ต้องเกิดและดับอยู่ตลอดเวลานะเซลล์เนี่ยเขาเกิดดับตลอดเวลาธาตุเขาหมุนเวียนแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่บอกว่าทำไงในบั้นปลายก็คือทานศีลภาวนาทุกคนทำได้ไม่เหลือบากว่าแรงก็ได้ชื่อว่าการเกิดมาในชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดจะถามว่าอย่างเช่นเราไปปล่อยนกทำสังฆทานอะไรเนี้ยจะดีไหมคะทำอะไรก็ได้ค่ะที่หนึ่งไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วสบายใจแล้วมันเป็นประโยชน์นะไม่ใช่ด้วยความหลงงมงายก็ทำเถอะแต่เพียงแต่ว่าที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามทานน่ะถามว่าเป็นบุญเป็นกุศลก็ใช่อยู่มีโอกาสทำเถอะนะแต่ว่าการรักษาศีลอย่างน้อยศีล5ให้ใจเป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็ภาวนาก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างรวมทั้งตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีเวลาอันจำกัดสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลทำแล้วสบายใจเป็นประโยชน์ก็ทำคนอื่นที่ไม่ได้ป่วยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวันนี้เมื่อมีเกิดย่อมมีตายไม่มีใครหนีพ้นแต่ถ้ายังหลงยึดถือมีตัวเรา
ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปยังคงต้องเกิดและยังคงต้องตายยังคงต้องเกิดยังคงต้องเจ็บต้องทรมานแล้วก็ตายขอบคุณค่ะสาธุเป็นกำลังใจให้ค่ะกำลังใจให้ในแง่ว่าให้เข้าใจถึงซึ่งความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้น